Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่20พฤศจิกายน2024ซีรีส์จับจ้องที่อาณาจักรสวรรค์ผ่านชีวิตประจำวันของเราวันที่5ความรักที่ผู้คนต้องฉงนเราอาจกล่าวได้ว่าการทรงเรียกเป็นหลักการของคริสเตียนทุกคนนั่นคือการทำให้อาณาจักรที่มองไม่เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่โลกหนึ่งในวิธีที่น่าทึ่งที่สุดที่อาณาจักรของพระเจ้าจะมาสู่ความสว่างในชุมชนได้ก็คือผ่านทางความรักที่คริสเตียนแสดงออกต่อกันและกันผู้คนส่วนใหญ่อาจรู้จักความรักเพียงเล็กน้อยแต่ความรักที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในชุมชนผู้เชื่อนั้นแตกต่างจากความรักที่ผู้คนทั่วไปจะพบได้กิจการบทที่2ข้อ43ถึง47ได้บันทึกว่าเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญมากมายคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็นทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวันในพระธรรมกิจการบทที่1ถึง6เราเห็นผู้คนหลายพันคนได้มารู้จักอาณาจักรของพระคริสต์และบังเกิดใหม่ในอาณาจักรนิรันดร์นั้นพวกเขาเริ่มรวมตัวกันเพื่อนมัสการศึกษาและอธิษฐานพวกเขาแบ่งปันสิ่งของที่มียืนหยัดอย่างมั่นคงสำแดงความรักต่อผู้ที่พยายามจะข่มเหงและปิดปากพวกเขากิจการบทที่6ข้อ1ถึง6ในเวลานั้นเมื่อพวกสาวกกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นพวกยิวที่พูดกรีกพากันบ่นติเตียนพวกยิวที่พูดฮีบรูเพราะบรรดาแม่ม่ายของพวกเขาถูกทอดทิ้งไม่ได้รับแจกอาหารประจำวันอัครทูตทั้ง12คนจึงเรียกพวกสาวกมาประชุมกันแล้วกล่าวว่าการที่เราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็ไม่สมควรเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือก7คนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งให้พวกเขาดูแลงานนี้ส่วนเราจะอุทิศตัวในการอธิษฐานและในพันธกิจด้านพระวจนะคนทั้งหลายก็เห็นชอบกับสิ่งที่กล่าวนี้จึงเลือกสเตเฟนผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์กับฟิลิปโปรโครัสนิคาโนทิโมนปาเมนัสและนิโคลาชาวเมืองอันทิโอคซึ่งเป็นคนเข้าจารีตในศาสนายิวคนทั้ง7นี้พวกเขาให้มายืนต่อหน้าพวกอัครทูตแล้วอัครทูตก็อธิษฐานและวางมือบนตัวเขาทั้งหลายในการแจกจ่ายอาหารรายวันในหมู่ผู้เชื่อมีหญิงบางกลุ่มที่ถูกมองข้ามพวกเธอไม่ใช่ชาวยิวที่เกิดและเติบโตในเยรูซาเล็มหรือปาเลสไตน์แต่มาจากต่างประเทศหลายคนมาจากดินแดนของคนต่างชาติแต่คริสเตียนในกรุงเยรูซาเล็มก็ยอมรับพวกเธอ
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแต่ตอนนี้มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นปัญหาที่คุกคามและอาจทำให้คริสตจักรกรุงเยรูซาเล็มต้องแตกออกเป็นกลุ่มหลายคนมองกลุ่มคริสเตียนที่รักกันเหล่านี้ว่าดีจนน่าเหลือเชื่อแต่เมื่อความแตกแยกเริ่มใกล้เข้ามาเราเห็นบรรดาอัครสาวกนำหน้าผู้คนในการแก้ไขความท้าทายนี้ได้อย่างราบรื่นและกระทำด้วยความรักในวิธีการแห่งสันติภาพตอบสนองความต้องการของทุกคนและสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนนี่คือหลักฐานของความรักที่แท้จริงไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัวความรักที่ห่วงใยเพียงพอจนยอมทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อื่นผลของสถานการณ์นี้คือถ้อยคำของพระราชอาณาจักรยิ่งได้รับการขยายออกไปกิจการบทที่6ข้อ7การประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็เจริญขึ้นและจำนวนสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตจำนวนมากก็มาเชื่อถือสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ก็คือเราในฐานะคริสตจักรของพระเยซูจะสำแดงความรักที่ทรงพลังจนดึงดูดชุมชนให้มาถึงความจริงของข่าวประเสริฐได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์และเราอยากจะรักพระองค์มากขึ้นกว่าเดิมขอทรงดึงเราให้เข้าใกล้พระองค์มากขึ้นเพื่อเราจะติดสนิทในความรักที่โลกไม่รู้จักและเพื่อโลกจะรู้จักพระองค์ผ่านทางความรักที่เรามีขอทรงใช้เราให้เป็นส่วนหนึ่งในการนำข่าวประเสริฐไปถึงผู้คนที่กำลังแสวงหาความรักแท้เราขออธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน